ส่วนที่ระยองคุณผู้ชมอันนี้เป็นกรณีของเพื่อนสนิทแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามีทั้งตายมีทั้งเจ็บสาหัสนะคะเป็นกรณีของเพื่อนสนิทที่พูดจาแบบผิดใจกันอยู่ในวงเล่านะคะสุดท้ายเนี่ยชักปืนมาดวลกันสนั่นแล้วก็ตายไป1สาหัส1ค่ะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆที่ถูกลูกหลงไปอีก3ด้วยนะคะจนถึงตอนนี้ยังไม่แน่ใจเรื่องปมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมช่วงที่เกิดเหตุนะคะก็อยู่หน้าบ้านเคยเห็นนาทีระทึกนะคะในขณะที่นายชัยนรงค์ค่ะอายุ48ปีคนนี้เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็มีนายนพดลอายุ47ปีเป็นอดีตทหารทะเลาะกันนะคะ2คนนี้โดยมีเพื่อนของนายนพดลที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาพร้อมกับไม้เบสบอลค่ะแล้วก็มีปากเสียงกับนายชัยนรงค์ก่อนที่นายชัยนรงค์เนี่ยจะเดินเข้าบ้านไปนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 5:00 นนะคะจากนั้นคุณผู้ชมนายชัยนรงค์เนี่ยออกมาที่หน้าบ้านอีกครั้งนึงนี่พร้อมกับถือปืนออกมาด้วยนะคะหลังจากที่มีปากเสียงกันอีกรอบนายชัยนรงค์เนี่ยก็ถือปืนขึ้นมาแล้วก็เล็งไปที่นายนพดลค่ะพร้อมกับเดินเข้าไปหาแล้วก็ดวลปืนกันอันนั้นเนี่ยคือเป็นช่วงที่อยู่นอกมุมกล้องแล้วนะคะก็ทำให้กลุ่มเพื่อนที่กำลังอยู่ในวงเล่าแตกกระเจิงจากนั้นนายนพดลที่ได้รับบาดเจ็บก็วิ่งมานอนฟุบจมกองเลือดอยู่ที่บริเวณเก้าอี้หน้าบ้านเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะซึ่งตำรวจสภ.แกลงเนี่ยก็เข้าไปตรวจจุดที่เกิดเหตุค่ะก็อยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้อยู่ในตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะก็ไปพบกับนายชัยนรงค์และนายนพดลนอนจมกองเลือดสภาพคือมีกระสุนปืนยิงเข้าที่หน้าอกและท้องหลายนัดนะคะนี่คือต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบนี้ค่ะต้อง CPR เลยนะคะก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลแกลงนอกจากนี้ก็ยังมีคนที่ถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บอีก3รายในที่เกิดเหตุก็มีปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกเกลื่อนพื้น22ปลอกมีปืนขนาด9มม.2กระบอกเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะคะส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าคนเจ็บสาหัสทั้ง2คนเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะคะตั้งวงดื่มสุรากันกับกลุ่มเพื่อนตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้จนกระทั่งกลางดึกนายนพดลเนี่ยทะเลาะกับนายชัยนรงค์ด้วยเรื่องเล็กน้อยแต่เรื่องเล็กน้อยเนี่ยมันบานปลายก่อนที่ทั้งคู่จะชักปืนออกมายิงใส่กันโดยยืนอยู่ห่างกันเพียงแค่1เมตรเท่านั้นค่ะต่างฝ่ายต่างรัวยิงกันจนหมดแม็กนะคะเสียงปืนนี่ก็ดังสนั่นหวั่นไหวทุกคนได้ยินคนที่อยู่ในวงเล่าก็วิ่งหนีหลบกระสุนกันจ้าละหวั่นค่ะแต่ก็ไม่พ้นถูกลูกหลงไป3คนนะคะล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจตรีพงษ์พันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมกับพันตำรวจเอกปฏิพัฒน์ภูมิลีเป็นผู้กำกับการสภ.แกลงค่ะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมกับเผยนะคะว่าได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลแกลงว่านายชัยนรงค์เจ้าของบ้านเสียชีวิตแล้วส่วนนายนพดลคู่ดวลปืนกันยังอาการโคม่าอยู่นะคะซึ่งตำรวจก็ได้อายัดตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยที่ยังไม่ได้แจ้งข้อหาค่ะหลังจากนี้ต้องตรวจสอบปืนทั้ง2กระบอกที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยนะคะว่าปืนมีทะเบียนถูกต้องหรือไม่ส่วนคนที่บาดเจ็บอีก3คนที่ถูกลูกหลงเนี่ยค่ะก็ประกอบไปด้วยนายเกษมพงษ์อายุ52ปีนายสิริพงษ์อายุ41ปีและนางสาวแก้วตาอายุ39ปีนะคะตอนนี้ทั้ง3คนอาการปลอดภัยแต่ว่ายังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะครับจากเรื่องเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกันเองด้วยจบลงด้วยความรุนแรงนะคะอันนี้เหตุการณ์ที่ระยองไปดู